สวัสดีครับนี่คือเดินหน้าประเทศไทยพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดขอนแก่นพามาดูตัวอย่างของความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องของยาเสพติดเรื่องของความขัดแย้งรวมไปถึงสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับชุมชนชุมชนแห่งนี้มีธรรมนูญของตัวเองมีแนวทางของตัวเองและมีกองทุนเพื่อที่จะใช้ในการสรรสร้างโอกาสหลากหลายให้กับคนในพื้นที่ปฏิตามเนื้อหาและเรื่องราวที่ได้มีการพูดคุยในวันนี้กันครับการเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสามารถสะท้อนได้หลากหลายมิติทั้งในแง่ของการมีศูนย์ยุติธรรมชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาโดยที่ไม่ต้องพึ่งกระบวนการทางศาลรวมถึงการตอบโจทย์ทางเศรษฐกิจภายใต้การบริหารจัดการกองทุนจนกลายมีร้านค้าชุมชนและแหล่งเงินทุนที่ตอบโจทย์ทางอาชีพซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่ครับที่นี่ทำไมต้องมีธรรมนูญหมู่บ้านด้วยครับจริงๆบ้านเมืองก็มีกฎหมายอยู่แล้วทำไมต้องมีการกำหนดออกมาเป็นพิเศษครับปกติบ้านเราก็ต้องมีก็ทำกันอย่างนี้มาตั้งแต่เริ่มบรรพการค่ะแต่ว่าที่เราตั้งกฎกติกามาเพื่อการดูแลบ้านเพื่อการดูแลบ้านเมืองของเราให้สงบสุขก็เลยต้องทำเป็นทำประชาคมแล้วก็ตั้งข้อกฎกติการ่วมกันจะได้ปฏิบัติร่วมกันเพื่อไม่เกิดปัญหาในชุมชนนะคะคือหมายถึงยังไงครับปกติแล้วการอยู่ตามท้องถิ่นหรือท้องที่ก็มีกติกาซึ่งดูแลกันอยู่ในชุมชนมีกันมานานอยู่แล้วว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำแต่มาเขียนเป็นกติกาแบบนี้ให้เห็นเขียนเพื่อที่บางคนอาจจะยังไม่รู้จะได้มาอ่านจะได้ศึกษาว่าบ้านเราต้องปฏิบัติอย่างนี้นะเผื่อคนที่เข้ามาอยู่ใหม่ครับเพราะว่ามันจะมีบางคนที่เข้ามาแล้วไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าเราต้องทำยังไงเพื่อจะให้การดูแลบ้านเมืองให้สงบสุขไม่ให้เกิดปัญหาค่ะก็เลยต้องตั้งขึ้นมาก็จะเขียนตั้งแต่ปี46โดยการผ่านประชาคมหมู่บ้านให้ทุกคนเสนอปัญหาเสนอความคิดว่าเราจะต้องทำอย่างนี้นะเพื่อดูแลกันซึ่งกันและกันล่ะค่ะครับมันสามารถยุติได้ไหมครับหรือว่าหลายคนมีคนคัดค้านไหมหรือว่ามีความรู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่มันมีกฎหมายอยู่แล้วก็ใช้กฎหมายก็ได้หรือว่าอันนี้มันดีกว่าตรงที่ว่ามันเป็นข้อกำหนดร่วมกันทุกคนก็ต้องยอมรับเพราะว่ามันผ่านมติของประชาคมทุกคนก็ยอมรับแล้วก็ปฏิบัติตามก็ไม่เกิดปัญหาอะไรค่ะดูแล้วบทบัญญัติก็จะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของยาเสพติดทั้งเสพทั้งค้าทั้งเรื่องของการสอดส่องดูแลรวมไปถึงเรื่องของการใช้รถใช้ถนนเดือดร้อนรำคาญด้วยทำไมถึงเป็นเรื่องของยาเสพติดซะเป็นส่วนใหญ่เพราะคิดว่ายาเสพติดเป็นปัญหาที่สำคัญถ้าทุกคนไม่ยุ่งเกี่ยวมันก็จะไม่เกิดปัญหานั้นก็เลยต้องตั้งกฎกติกาเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติแล้วก็ยอมรับมันดีกว่าการที่เห็นแล้วก็โทรแจ้งตำรวจเห็นแล้วก็แจ้งอย่างนั้นดีกว่าไหมใช่ค่ะดีกว่าค่ะดีกว่ายังไงดีกว่าเพราะเรารู้แล้วเราต้องไม่ทำผิดจะได้บอกต่อกันได้ครับกลไกเหล่านี้มีใครเป็นคนคุมกฎหรือดูแลกฎหรือว่ามันเป็นการที่ประชาคมบ้านวัดโรงเรียนช่วยกันดูแลทั้งหมดทุกคนต้องดูแลกันเองทุกคนดูแลกันเองเพราะว่าแต่ว่าก็ที่บ้านเรามี25ตาสับปะรดเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่แล้วนะคะก็ดูแลกันเองในกลุ่มถ้ากติกาพวกนี้เอาไม่อยู่หรือเอาไม่ไหวขั้นตอนต่อไปเราจะดำเนินการอย่างไรหรือว่าเรามีวิธีการเรามีศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่จะคอยหาทางออกให้กับหลายๆปัญหาถ้าเราดูแลไม่ได้เราก็ต้องมาพูดคุยกันในลักษณะของคณะกรรมการหมู่บ้านต้องมาดูแล้วล่ะว่าคนไหนคือคนที่สร้างปัญหาเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็คุยกันในภาพของคณะกรรมการแล้วก็นำเสนอกับประธานคณะกรรมการเขาจะได้แก้ปัญหาแล้วก็ส่งต่อค่ะเรื่องของการแก้ไขปัญหาโดยใช้กติกาแล้วก็ใช้กลไกยุติธรรมหมู่บ้านเข้ามาแก้ไขปัญหาส่วนหนึ่งแต่ว่าบางครั้งบางทีบางคนก็มีปัญหาไปแล้วแล้วพอออกมาไม่มีทางออกกลไกของท้องถิ่นกลไกของหมู่บ้านสามารถแก้ไขปัญหาด้วยได้ใช่ไหมฮะได้ค่ะเพราะว่าที่นี่จะมีกองทุนหลายกองทุนนะคะที่ดูแลกันจะมีธนาคารหมู่บ้านซึ่งใช้ในการกู้ยืมให้สมาชิกนำไปประกอบอาชีพแล้วก็มีอีกกองทุนหนึ่งคือกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งเราได้ดูแลแล้วก็ให้พี่เข้าไปแต่พี่ตอนแรกพี่เขายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็เลยแกไม่มีอาชีพก็เลยแกเข้ามาขอที่กองทุนแม่ของแผ่นดินอ่ะบอกว่าจะไอ้นี่ยืมเงินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคณะกรรมการก็มาคุยกัน
ว่าจะให้แกเท่าไหร่ดีแกจะเป็นอะไรก็เลยถามแกแกบอกแกไปขายกาแฟพี่ตอนนั้นขออนุญาตนะกี่ปีแล้วฮะตอนนั้นขออนุญาตคดีเสพเนาะอันนี้น่าจะผ่านมานานแล้วน่าจะเล่าได้พอมาถึงตอนนี้เนี่ยตอนนั้นออกมาหางานทำลำบากครับไม่มีอะไรทําไม่มีอะไรทําเป็นเจ้าของกิจการโดยง่ายที่สุดอยากจะทำร้านกาแฟแต่ก่อนก็ไปขายไอติมก่อนขายไอติมครับอืมรับได้ไหมไหวไหมก็ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ก็อยากมีความเป็นของตัวเองก็เลยขอกู้ยืมเงินจากกองทุนแม่ของแผ่นดินครับตอนนั้นขอกู้เท่าไหร่ขอกู้20,000สองหมื่นถ้าไม่กู้กองทุนเนี่ยเจอดอกเบี้ยรายวันไม่ไหวแน่ๆนะไม่มีที่จะเอาเลยครับไม่มีใครให้ด้วยไม่มีใครให้อ๋อแล้วตอนนั้นกองทุนให้20,000ครับ20,000มีเงื่อนไขยังไงผ่อนยังไงไม่มีเงื่อนไขอะไรไม่มีแล้วก็ไม่มีดอกเบี้ยไม่มีดอกเบี้ยทำไมใจดีอย่างนั้นมันเป็นเด็กมันไม่ใช่ให้ทุกคนนะมันต้องมีกติกามันต้องมีรูปแบบกองทุนแม่ของแผ่นดินเราไม่ได้ว่าจะให้เป็นการกู้ยืมนะคะแต่ว่าเราจะให้แกเลยให้แกเลยทั้งหมดคือ20,000ให้แกไปเราทำรถให้แล้วก็ซื้ออุปกรณ์ที่จำหน่ายกาแฟค่ะแล้วทีนี้พี่แกบอกว่าไม่เอาเดี๋ยวจะคืนกองทุนนั่นแหละกองทุนแม่คืนทั้งหมดนั่นแหละเพราะกองทุนจริงๆแล้วสามารถให้ได้ด้วยวัตถุประสงค์ให้ไปตั้งต้นอาชีพได้ไม่ได้ให้ยืมค่ะให้แกเลยแต่ว่าแกทำแล้วแกมีเกิดผลกำไรแกก็เอามาคืนกองทุนแม่ของแผ่นดินเหมือนเดิมเพื่อจะได้ให้สวัสดิการกับคนอื่นเขาต่อไปค่ะแกคิดอย่างนี้แต่ว่าแกคิดเข้าใจว่าเป็นยืมจะไม่ใช่ค่ะใช่เราจะให้ครับคือจริงๆเขาบอกไม่ต้องคืนก็ได้เนาะใช่แล้วจะบอกแกคืนอ่ะก็คืนให้เผื่อให้คนอื่นมีโอกาสเขามายืมต่อนะครับอ๋อเพราะเราเผื่อช่วยคนอื่นก็ได้อีกอ๋อเราไม่มีโอกาสในการเข้าถึงเงินเนาะพอเราได้แล้วเรามีแล้วเราก็คืนเขาตอนนั้นกี่ปีคืนได้เนี่ยตอนนั้นพี่ออกได้เงินเข้ามาตั้งปีไหนนะปี 55ขายกาแฟอย่างเงี้ยต้นปีจ่ายไปหมื่นแล้วต้นปีต่อมาจ่ายหมื่นนึงหลังสิ้นปีมาอีกจ่ายอีก10,000จ่ายหมื่นนึงภายในปีเดียวภายในปีเดียวคืนได้โอ้โหนี่ต้องกัดฟันพอสมควรนะแต่ภูมิใจไหมครับพี่ดีใจไหมดีใจครับทุกคนนี้ขายยังมีกำไรนะสบายนะครับพออยู่ได้ครับพออยู่ได้นะครับทีนี้ที่หมู่บ้านก็ไม่ได้มีเฉพาะกองทุนนี้แต่เพียงเดียวด้วยการที่เรามีกลไกของหมู่บ้านมันก็ทำให้หลายๆกองทุนหรือหลายๆกิจกรรมของรัฐก็เข้ามาเริ่มต้นที่นี่เมื่อสักครู่มีกองทุนแม่เพื่อแผ่นดินมีประเภทกองทุนหมู่บ้านหรือว่ามีธนาคารหมู่บ้านเริ่มต้นจากเงินหลัก20,000สมาชิก100กว่าคนนะคะ150ตอนนี้เงินของกองทุนตอนนี้เงินของธนาคารหมู่บ้านเรา18ล้านกว่าแล้วก็มีสมาชิกทั้งหมด783คนว่าทำไมเยอะขนาดนี้ระบบมันเป็นยังไงแบบไหนทุกวันนี้เอาเฉพาะดอกเบี้ยทั่วๆไปแบบถูกกฎหมายก่อนเนาะไม่เกินร้อยละเท่าไหร่นะ15บาทต่อปี15ร้อยละ15ต่อปีค่ะกองทุนธนาคารหมู่บ้านของเราดำเนินการยังไงทำยังไงแบบไหนธนาคารหมู่บ้านของเราจะเป็นลักษณะมันจะมี2ไอ้นี่นะคะฝากเข้าเป็นหุ้นแล้วก็ออมทรัพย์ธรรมดาแต่บ้านเราก็ปล่อยกู้มันจะมี3ระยะระยะสั้นระยะยาวแล้วก็ระยะพิเศษสมมุติอย่างนี้ผมอยากได้เงินสัก 20,000 ผมมีความจำเป็นเนาะต้องใช้เนี่ยถ้าผมมากู้เนี่ยผมจะต้องกู้แล้วผมจะต้องเจอกติกายังไงดอกยังไงแบบไหนต้องพูดก่อนนะคะใครก็ได้ที่จะมาใช้กิจกรรมกับธนาคารหมู่บ้านต้องเป็นสมาชิกของเราก็คือที่อยู่ในหมู่บ้านเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าจะกู้ใน 20,000 เราก็จะใช้ลักษณะของไม่หุ้นก็คนค้ำประกัน2คนค่ะถ้าการหมู่บ้านจะมีการประชุมเดือนละ2ครั้งคือวันที่4แล้วก็วันที่19ของทุกเดือนเพื่อพิจารณาในการปล่อยกู้ถ้ากู้เนี่ยร้อยละ1บาทที่ธนาคารเขาจะเอาร้อยละ1บาทต่อเดือนแล้วก็จะหักเข้า 10% เป็นหุ้นนะคะหักให้สมาชิก 10% ต้องหักเข้าหุ้นหมายถึงว่าผมถ้ามากู้ 20,000 เนี่ยผมจะโดนหักก่อนนะใช่ 2,000 แต่หักนี่ไม่ได้หักไปไหนไม่ได้เป็นค่าธรรมเนียมค่าอะไรเป็นหุ้นเข้าหุ้นของตัวเองเป็นหุ้นของของสมาชิกของสมาชิกเองไม่ใช่ของธนาคารนะคะก็เป็นก็ไปเพิ่มหุ้นให้เหมือนเป็นเพิ่มเหมือนเราซื้อหุ้นให้นะใช่แล้วหลังจากนั้นส่วนที่จะต้องคืนอ่ะส่วนที่ต้องคืนแล้วก็ต้องผ่อนไปตามกำหนดที่เราตกลงกับคณะกรรมการกับระเบียบค่ะเบี้ยวมีไหมหนึ่งเบี้ยวอ่ะหนึ่งเบี้ยวมีไหมสองไม่เบี้ยวอ่ะแต่ไม่มีปัญญาไม่ไหวทำยังไงมีไหม
เบี้ยวไม่มีนะคะแต่ว่าเขายังไม่มีคุยกันได้ใช่เขามีคุยกันได้มีลักษณะกันมาพูดคุยกันถ้ามันเกินสัญญาแล้วก็จะคณะกรรมการจะคุยกันบอกว่าไหนสมาชิกเราคนไหนที่ยังไม่ชำระใช่ป่ะคะก็จะคุยแล้วก็มีหนังสือไปให้เขามาให้เขามาพบที่ธนาคารเราไม่ได้ทำเป็นธุรกิจอะไรมากมายแต่เราทำเพื่อการช่วยเหลือสมาชิกในหมู่บ้านชุมชนให้อยู่ได้ค่ะมีบางคนเห็นบอกว่ามีไม่มีความสามารถในการจ่ายแต่เราก็มีกลไกที่มีประสิทธิภาพเช่นบางทีมีเงินชาปนกิจมีเงินอะไรพวกนี้ก็ให้เอาตรงนั้นมาชดเชยทีหลังหลังจากตรงนั้นก็ได้เราไม่ได้ตอนเป็นแล้วก็เอาตอนตายเพราะเขามีเงินไปตรงมานะใช่เขาต้องคุยกันอย่างนี้ต้องตกลงกันอย่างนี้ไม่งั้นเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ก็เป็นของสมาชิกไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งเราก็ต้องดูแลในฐานะที่เราเป็นคณะกรรมการค่ะขอบคุณครับค่ะครับหมดเวลาของเดือนหน้าประเทศไทยแล้วนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ